บางทีกูก็ชอบนะความจนเพราะกูรู้สึกว่ามันคัดคนง่ายดีหันหน้าก็มีแต่งานครับหันหลังก็มีแต่หนี้ลำบากจริงๆชีวิตนี้แต่ก็ยังดีที่ยังมีครอบครัวสู้ๆไว้เหนื่อยก็ลุยท้อก็สู้ทำให้โลกมันรู้ว่าคนอย่างกูสู้ไม่เคยถอยอย่าคบกับเราเราอาจจะไม่มีแก้วแหวนเงินทองที่จะมาเปย์ให้เธอหรอกนะเรามีแต่ความจริงใจความซื่อสัตย์และการให้เกียรติเธอทั้งต่อหน้าและรับหลังแค่นี้ที่เราจะให้เธอได้รักแล้วรักเลยน้องเอ๋ยใจเย็นเย็นให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นที่ทำรู้ว่าการทำงานเนี่ยมันลำบากแต่ผมว่าไม่มีงานทำเนี่ยลำบากกว่าเยอะอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเดินช้านะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เราหยุดเดินเพราะความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ทำเสร็จกันแค่วันเดียวรู้ว่าหาเองสร้างเองเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่อย่างน้อยเราก็พูดได้เต็มปากว่าเราหาเองเราสร้างเองผมฝากไว้ให้คิดละกันหวานเจี๊ยบ